สวัสดีค่ะ Hello and welcome to Inspire Sunshine วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงคำถามที่ได้รับบ่อยๆนั่นก็คือคำถามเกี่ยวกับว่าถ้าอายุเท่านี้เท่านี้เรา,เาจะได้รับคอยกเว้นไม่ต้องสอบส่วนของภาษาอังกฤษไหมหรือว่าเราใช้ด้ามได้ไหมก็มีข้อมูลให้อยู่ใน uscis gov นะคะเพราะถ้าสอบภาษาอังกฤษมันก็จะมี speaking, understanding, reading, writing, speaking ก็คือพูดนะคะ understanding คือเข้าใจ reading ก็คืออ่าน writing ก็คือเขียนนั่นเองนะคะกลุ่มคนที่ได้รับการยกเว้นเนี่ยก็จะมี3ข้อยกเว้น50-20 e x e m p t i o n ก็คืออายุ50ขึ้นไปและมี green card 20ปีขึ้นไปอันนี้ก็จะได้รับการยกเว้นที่ไม่ต้องสอบภาษาอังกฤษนะคะ แต่ว่าคุณจะต้อง take c i v i s t e s t นั่นก็คือข้อสอบพลเมืองข้อสอบ100ข้อที่เราท่องกันนะนะคะ however แต่ว่า it is administered in a language of their choice ก็คือทำการทดสอบในภาษาที่คุณเลือกก็คือภาษา native ของคุณก็คือภาษาภาษาแม่ของเรานั่นเองนะคะกลุ่มที่สองก็คือคนที่อยู่ในกลุ่มของ 55, 15 e x e ก p t i o n ก็คือกลุ่มคนที่อายุ55ปีขึ้นไปอันนี้นะคะและมีกรีนคาร์ด15ปีขึ้นไปก็จะได้รับการยกเว้นเช่นกันแต่ว่าเหมือนกันจะต้องสอบ c ีวิก Test นะคะแต่และเหมือนกันว่าจะสอบ c ีวิกสเ s t ก็สอบพลเมือง100ข้อเนี่ยในภาษาของของคุณก็ได้นะคะกลุ่มสุดท้ายที่จะได้รับสิทธิ์ในเรื่องของอายุนะคะ the 6 5 t exemption rule นะคะ ก็คืออายุ65ปีขึ้นไปและมีกรินคาร์ด20ปีขึ้นไปก็จะได้รับการยกเว้นในเรื่องของภาษาและ specially designated civic test นะแทนที่จะต้องท่องจำ civic test ก็คือข้อสอบพลเมืองทั้ง100ข้อเนี่ยอันนี้เขาก็จะลดให้เ,เขาจะบอกให้ท่องจำแค่20ข้อนะคะก็คือไม่ต้องจำทั้งหมด100ข้อจำแค่20ข้อนะคะ You must bring an interpreter ก็คือคุณต้องหาล่ามมาเองนะคะล่ามนั้นอะจะต,ต้องเป็นคนที่ภาษา f l u e n t ็นทั้งภาษาอังกฤษและภาษาแม่ของคุณเอาละค่ะก็หวังว่านี้จะช่วยตอบคำถามขอให้ทุกคนโชคดีกับการสอบนะคะสอบพันอย่างที่ตั้งใจค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ